สวัสดีค่ะขณะนี้เราอยู่ที่ตลาดฉัตรชัยนะคะเรามาถึงหัวหินเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่มีของที่ระลึกเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีอาหารทะเลสดๆใหม่ๆมีทุกร้านเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเมนูอาหารกันดีไหมคะกุ้งลายเสือเมื่อกี้เห็นแวบๆโลละ1,400ตัวบนเริ่มหิวกันหรือยังคะอ๋อหิวแล้วครับหิวแล้วมีเรื่องอะไรบ้างคะเนี่ยกำลังหลงทางด้วยหายไปไหนกันหมดเนี่ยนะครับเดินนำหน้ากันไปแล้วนะครับบางกลุ่มก็รังท้ายอยู่ปกติถ้าเราเป็นคนถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะจะมีเทคนิคในการสั่งอาหารที่จะทำให้เราไม่จำเป็นต้องฆ่าสัตว์ก็คือเวลาเราสั่งอาหารเนี่ยเราอย่าไปชี้สั่งว่าเอาตัวนี้ตัวนี้อะค่ะเราสั่งเมนูเขาไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาจัดการให้เราเองแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราไปชี้นะคะก็เท่ากับเราสั่งฆ่าสัตว์ตัวนั้นก็อาจจะทำให้เราติดกรรมได้นะคะนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆกันค่ะจันทีเล็งอาหารอะไรไหมมั้งตอนนี้กำลังมอยเต็มอยู่ครับไอติมนะจ๊ะเป็นไงบ้างครับวันนี้เห็นไหมร้อนนะครับอุ้ยร้อนสนุกร้อนสนุกไหมสนุกนะคะถือว่าได้ทำบุญมาไหว้พระดีมากเลยอะค่ะโอเคอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องแต่ที่บอกว่าอร่อยสุดหมูสเต๊ะเขาต้มกุยเนี่ยโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตามไปสวัสดีค่ะวันนี้เรามีกูรูผู้รู้แถวหัวหินนะคะมาสัมภาษณ์พี่เขากันนิดนึงว่าเขามีอะไรอยากจะแนะนำพวกเราเมนูอร่อยอร่อยก็ถ้าตลาดหัวหินครับก็มีหมูสเต๊ะครับต้องร้านเจ้าหนูครึ่งตลาดแรกใช่ครับแล้วก็มันจะมาพร้อมไอติมที่เป็นไอติมกะทิเจ้าอร่อยเหมือนกันอยู่ฝั่งขวามือทางนู้นทางโลตัสครับเลยไปนิดนึงแล้วก็จะมีหมูสเต๊ะมือสองก็เจลีอยู่ข้างในแล้วก็ซีฟู้ดแถบร้านพลังนะครับได้หมดแต่ว่าก็ร้านลุงจ่าจะดังสุดประมาณนี้ครับแล้วหมูสเต๊ะไม้ละ3 บาทเมื่อกี้อร่อยปะอร่อยอันดับ2ครับอันดับ1อยู่ฝั่งนี้ครับอ๋อโอเคค่ะยังไม่รู้ว่าร้านเขาเปิดหรือเปล่าเขาจะเล่นตัวเขาจะเปิดดึกหน่อยครับทุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็ที่เรามาหยุดกันที่ร้านนี้นะคะเพราะว่าพี่เขาก็การันตีว่าร้านนี้อร่อยเหมือนกันแนะนำปลาหน่อยสิไปแล้วนะ